บทบาทของฮอร์โมนเอสโตรเจนกับวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนเปรียบเสมือนคำสั่งให้อวัยวะเป้าหมายทำงานเป็นปกติเมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนหรือคำสั่งจะทำให้อวัยวะเป้าหมายมีการทำงานผิดปกติเมื่อเวลาผ่านไปอวัยวะเป้าหมายนั้นก็จะเข้าสู่การเสื่อมสภาพตามมาและอวัยวะเป้าหมายต่างๆยิ่งมีความสำคัญเพียงใดก็ย่อมมีผลต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้นเพียงนั้นฮอร์โมนเอสโตรเจนและแหล่งที่มาฮอร์โมนเอสโตรเจนมีบทบาทสำคัญในเพศหญิงมากมีสารตั้งต้นคือคอเลสเตอรอลที่เราได้จากการรับประทานอาหารนั่นเองและบางส่วนที่ร่างกายผลิตขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายขาดคอเลสเตอรอลก็ย่อมมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเช่นเดียวกันสำหรับแหล่งที่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนใหญ่มาจากฟอลลิเคิลในรังไข่และที่อื่นๆแต่อีกไม่มากนักเช่นต่อมหมวกไตเต้านมเซลล์ประสาทรกกลไกการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ผลิตในฟอลลิเคิลที่อยู่ในรังไข่อยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมองและต่อมใต้สมองอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองในส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งจะหลั่งคำสั่งออกมามากสุดในช่วงนอนหลับลึกดังนั้นการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนสำหรับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ถูกผลิตขึ้นจะหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปควบคุมการทำงานของเซลล์เป้าหมายโดยฮอร์โมนเอสโตรเจนจะออกฤทธิ์ผ่านตัวรับเอสโตรเจนในแต่ละอวัยวะเป้าหมายตัวรับเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนรีเซปเตอร์มี3ชนิดคือเอสโตรเจนรีเซปเตอร์อัลฟาเอสโตรเจนรีเซปเตอร์เบต้า GPR 30ทำให้อวัยวะเป้าหมายต่างๆทำงานได้ปกติถ้าร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะส่งผลต่ออวัยวะเป้าหมายมีผลให้การทำงานผิดปกติไปจากเดิมซึ่งตัวรับเอสโตรเจนมีอวัยวะสำคัญเช่นสมองและผิวหนังความสำคัญของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อสมองของคนเราสำหรับสมองของคนเรามีตัวรับเอสโตรเจนอยู่2ชนิดคือเอสโตรเจนรีเซปเตอร์อัลฟาเอสโตรเจนรีเซปเตอร์เบต้าโดยเอสโตรเจนรีเซปเตอร์อัลฟามีมากในเซลล์ประสาทชนิดคอลินเนอร์จิกบริเวณเบเซลโฟเบลนบันเดิลซึ่งเป็นส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางอารมณ์ในขณะที่เอสโตรเจนรีเซปเตอร์เบต้ามีมากบริเวณฮิปโปแคมปัสและซิลิบัลคอร์เทกซ์ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการสร้างความจำดังนั้นเมื่อเข้าสู่วัยทองร่างกายเราจะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลต่อตัวรับเอสโตรเจนบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางอารมณ์และการสร้างความจำทำให้อารมณ์แปรปรวนความจำระยะสั้นไม่ค่อยดีเนื่องจากกระบวนการสร้างความจำสะดุดลงนอกจากนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนยังมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของสารสื่อประสาทบางชนิดด้วยเช่นเซโรโทนินโดยเซโรโทนินมีอิทธิพลต่อการนอนดังนั้นผู้ที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนในวัยทองจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับความสำคัญของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อผิวหนังตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังจะอยู่บริเวณหนังกำพร้าหนังแท้ต่อมไขมันและรากขนโดยจุดที่สำคัญคือหนังแท้ที่มีตัวรับเอสโตรเจนชนิดเอสโตรเจนรีเซปเตอร์เบต้าซึ่งชั้นหนังแท้บริเวณนี้จะสร้างสารคอลลาเจนและเอลาสตินเป็นตัวทำให้เกิดความยืดหยุ่นของเซลล์ผิวดังนั้นเมื่อร่างกายเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ผิวหนังขาดความยืดหยุ่นผิวบางและแห้งในที่สุดซึ่งเหตุผลนี้เอง
ยังส่งผลต่อร่างกายในส่วนอื่นๆอีกด้วยเช่นเส้นผมจะหลุดร่วงง่ายเมื่อการสร้างคอลลาเจนลดลงเล็บที่เปราะบางฉีกขาดง่ายเนื่องจากผิวขาดความชุ่มชื้นความสำคัญของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อภาวะกระดูกพรุนกล่าวคือเมื่อค่าแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าค่าปกติร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าพาราไทรอยด์ออกมาทำให้เกิดการสลายตัวของแคลเซียมในกระดูกเพื่อให้ค่าแคลเซียมในเลือดกลับสู่ภาวะปกติและในทางกลับกันร่างกายของคนเราก็จะมีฮอร์โมนที่สำคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอสโตรเจนมีหน้าที่คอยยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนพาราไทรอยด์ไม่ให้มีการสลายตัวของแคลเซียมในกระดูกมากเกินไปดังนั้นเมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนการสลายตัวของแคลเซียมในกระดูกก็จะสูงตามมาจึงส่งผลให้กระดูกพรุนได้ง่ายทั้งนี้โดยมากเกิดในหญิงวัยทองตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปความสำคัญของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการสร้างและสะสมคอเลสเตอรอลตามที่กล่าวมาแล้วตอนต้นคอเลสเตอรอลมีความสำคัญต่อร่างกายมากกล่าวคือเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเพศน้ำดีเยื่อหุ้มเซลล์ฉนวนหุ้มประสาทวิตามินดีโดยในวัยหนุ่มสาวร่างกายจะมีการเผาผลาญคอเลสเตอรอลไปใช้ในกิจกรรมส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีจึงยังไม่มีปัญหาการสะสมคอเลสเตอรอลแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุ40ปีขึ้นไปกลไกการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่เริ่มเสื่อมถอยลงจนสุดท้ายเมื่อขาดประจำเดือนก็จะไม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่อีกเมื่อไม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนที่รังไข่อีกก็จะไม่มีการเผาผลาญคอเลสเตอรอลตามมาเมื่อไม่มีการเผาผลาญปัญหาที่ตามมาก็คือมีการสะสมคอเลสเตอรอลนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างลดลงยังไปมีอิทธิพลต่อการสร้างเซลล์ผิวเยื่อบุต่างๆและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นเมื่อเซลล์ผิวและเยื่อบุต่างๆมีการสร้างลดน้อยลงปัญหาที่ตามมาคือเซลล์ในร่างกายก็จะมีการเผาผลาญคอเลสเตอรอลเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมระดับเซลล์ที่ลดลงเช่นเดียวกันทำให้คอเลสเตอรอลที่สูงสะสมตามหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้เองจึงอธิบายได้ว่าทำไมผู้สูงอายุจึงมีค่าคอเลสเตอรอลที่สูงทั้งๆที่มีการควบคุมอาหารที่เข้มงวดแล้วก็ตามที